สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติคโฮเทลนี่คือด้านหลังสุดแล้วของพระราชวังพญาไทจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะค่ะตรงนี้ของด้านหลังของพระราชวังพญาไทแต่ก่อนจะไม่มีกำแพงนะน้องบาจะเป็นคลองพญาไทล้อมรอบอ๋อคือคลองเป็นเหมือนกับตั้งเริ่มตั้งแต่ต้นพระราชวังนะคะการครับผมคลองพญาไทจะล้อมรอบอยู่กับพระราชวังพญาไทครับผมค่ะท้าวหิรันนี่ชื่อเต็มๆคืออะไรครับชื่อเต็มๆของท่านท้าวเลยคือท้าวหิรันพนาศูนย์ครับค่ะทีนี้น้องบ้าจะเห็นว่าจะมีคำว่าหูอยู่ด้วยคือท่านท้าวเนี่ยค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครับในหลวงรัชกาลที่6ทรงพบตอนที่พอพระองค์ทราบว่าจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ไงคะก็ไปเยี่ยมประชาชนของพระองค์ท่านตอนเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่แล้วก็จะไปพบที่ทางทิพยัพก็น่าจะพักแรมตรงอยู่แถวจังหวัดอุตรดิตถ์และในขณะที่พักแรมอยู่เนี่ยค่ะพระองค์ท่านก็เหมือนกับคนเรากำลังแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างเงี้ยน้องบ้าถึงจะเห็นว่ามีคำว่าหูอยู่ด้านหลังท่านท้าวหิรันพนาศูนย์คำว่าหูคือพระองค์ท่านอุทานเป็นภาษาอังกฤษว่าใครเดินผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคนตัวใหญ่ๆครับแล้วก็เหมือนกับว่าท่านตอนแรกในหลวงก็คิดว่าเป็นใครแต่ท่านท้าวก็มาอยู่ในฝันในนิมิตของพระองค์ท่านว่าเห็นพระองค์ท่านน่าจะเป็นผู้มีบุญญาธิการก็จะมาคอยดูแลปกปักรักษาก็เลยบอกทหารหรือมหาดเล็กที่คอยดูแลพระองค์ว่าเวลาที่จะเสวยเอาอะไรมาเสวยให้พระองค์เนี่ยก็ให้จัดแบ่งเหมือนกับเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางแบบนั้นนะคะหลังจากนั้นก็เวลาที่จะเสด็จไปไหนก็ขบวนของพระองค์ท่านก็หลังจากที่เคยเจอเรื่องอันตรายมามากมายก็ค่อยๆเบาลงจริงๆแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนยืนไม่ได้ใช่ไหมครับจะเป็นคลองมหาดเล็กก็จะทำเป็นสะพานไม้นะคะให้ในหลวงเดินมาเป็นคลองพญาไทเพราะเราจะเห็นร่องรอยของคลองอยู่รอบๆแล้วก็พระตำหนักองค์นี้ก็จะเป็นพระตำหนักเหมือนบ้านไม้ชั้นเดียวที่อยู่กลางคลองพญาไทสมัยก่อนสวยมากในหลวงย้ายจากพระราชวังดุสิตมาไว้ตรงนี้เพื่อเป็นที่ประทับชั่วคราวออกแบบแล้วก็สร้างพระราชวังพญาไทพอพระราชวังพญาไทเสร็จแล้วขึ้นไปประทับพระองค์ก็ใช้พระตำหนักเมขลารูจีเนี่ยเป็นห้องทรงเครื่องใหญ่ห้องทรงเครื่องใหญ่คืออะไรทราบเปล่าเมื่อกี้พี่สอนแล้วนะฮะห้องตัดผมใช่สำหรับพระมหากษัตริย์เราเรียกว่าห้องตัดผมห้องทรงเครื่องใหญ่ค่ะอ๋อครับผมนะฮะก็ถือว่าจะตัดผมครั้งใดก็ต้องมาที่นี่ใช่ค่ะลงจากพระราชวังพญาไทมาข้างในสวยมากนะคะถ้ามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนพี่อยากให้แวะเข้าไปดูข้างในด้วยเพราะว่าถ้าใครมาเที่ยวพระราชวังพญาไทและไม่ได้มาที่พระตำหนักองค์นี้เหมือนไม่ถึงพระราชวังพญาไทเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นใช่ค่ะเพราะว่าใช่ครับที่พระราชวังพญาไทแห่งนี้นะครับก็มีหลายพระที่นั่งด้วยกันครับซึ่งพระที่นั่งแต่ละพระที่นั่งนะครับหรือว่าแต่ละอาคารเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับด้วยทางเดินเชื่อมนั่นเองครับซึ่งที่นี่นะครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือพระที่นั่งศรีสุทธานิวาสนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการบูรณะอยู่ครับแต่ใครนะครับที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็สามารถเยี่ยมชมห้องอื่นๆแล้วก็ส่วนต่างๆของพระที่นั่งอื่นๆได้โดยจะมีไกด์นะครับนำเที่ยวนะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอธิบายประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเต็มอิ่มกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระราชประวัติของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะย้ำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยได้รู้ที่มาที่ไปของประเทศของเราเองและที่สำคัญนะครับยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาประเทศชาติได้อีกด้วยครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP ด้วยนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับของพระราชวังพญาไทแห่งนี้รวมไปถึงพี่แหม่มด้วยนะครับที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ดีๆให้กับผมได้รับรู้ในวันนี้ครับหากใครนะครับอยากติชมรายการเข้าไปติชมได้นะครับใน Facebook ของเราครับ facebook.com/ythailandtv หรือว่าดูรายการย้อนหลังได้นะครับเสิร์ชใน YouTube เลยครับคำว่าทำใหม่ Thailand ครับตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่พระตำหนักต่างๆนะครับพระที่นั่งต่างๆรวมไปถึงพระราชวังด้วยในกรุงเทพมหานครครับสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามชมนะครับ